นะครับวันที่21มิถุนายนนะครับ2555นะครับหุ้นเด่นจันร้อนนะครับตัวแรก CPF นะครับก็ราคาหุ้นแถวนี้นะครับซื้อขายบน P สักประมาณ 12.3 นะครับถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับหุ้นอาหารในภูมิภาคด้วยกันเรายังชอบ CPF นะครับในเรื่องของการฟื้นตัวของราคาเนื้อสัตว์นะครับการอนุญาตส่งออกไก่จากไทยไป EU นะครับซึ่งมีความหวังว่าตลาดดับหนึ่งจากญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่ต่อไปที่อนุญาตเพิ่มเติมแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐาน48บาทนะครับตัว Q House นะครับก็ยังปรับขึ้นเด่นสุดนะครับแต่ยังเชียร์ให้เก็งกำไรต่อนะครับราคานี้ยังมีอัพไซด์ในเชิงPE นะครับราคายังสูงกว่า price book value เล็กน้อยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีปัจจัยเร่งจากการขาย3อาคารเข้ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาส3เพื่อรับรู้กำไรแนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐานบาท76สตางค์นะครับ Jmart นะครับเบรกแนวต้านขึ้นมาที่ 9.6 ด้วยวอลลุ่มที่หนาแน่นนะครับเส้นค่าเฉลี่ย EMA เรียงตัว bullish นะครับเพราะฉะนั้นเกิดแนวโน้มขาขึ้นแนะนำเก็งกำไรตามกรอบแนวต้านแนวรับทางเทคนิคนะครับก็ต้าน41รับที่10นะครับถอยที่ 9.9 AP นะครับก็ราคาแถวนี้เราก็เฉยๆนะครับราคาหุ้นก็ไม่ถูกไม่แพงรอดีกว่านะครับเพราะว่าดูแล้วยอดจองเนี่ย Q2 ก็มาค่อนข้างดีนะครับแต่ว่ายอดจองแนวราบนี่ก็มาแล้ว 1,500 นะครับรวม5เดือนนี่ก็เทียบกับประมาณการก็ยังดูโอเคอยู่นะครับคือเทียบเป็น 47% ของยอดจองแนวราบของทางฝ่ายนะครับส่วนคอนโดนี่เขาก็ยังขายได้ดีอยู่นะครับดูแล้วประมาณการกำไรเนี่ยก็ยังเติบโตสูงอยู่นะครับราคาหุ้นตรงนี้เทียบ PE ในอดีตนี่ก็ใกล้เคียง PE ในอดีตแนะนำถือนะครับรอหุ้นต่ำกว่านี้ถึงจะเข้าซื้อนะครับสำหรับตัวอีกตัวนึงนะครับตัว TRC นะครับก็เป็นหุ้นที่วางระบบท่อนะครับรับเหมาวางระบบท่อนะครับลูกค้าส่วนใหญ่นั้นมาจากกลุ่มปตท.นะครับคือเขาเป็นคนที่วางระบบท่อแก๊สนะครับสำหรับแบ็กหลอกตอนนี้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นกำไรปีนี้เนี่ยจะเติบโตจาก152ล้านปีก่อนเนี่ยปีนี้จะ279ล้านนะครับแล้วก็ในส่วนของปีนี้เนี่ยแบ็กหลอกค่อนข้างสูงครับนอกจากนี้เนี่ยในระยะสั้นยังมีบริษัทจะเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้านะครับSPP นะครับก็มีมูลค่า 1,500 ล้านน่าจะรับรู้ผลก่อนไตรมาส3นะครับก็ยังมีอีกนะครับในเรื่องของงานประมูลนะครับพูดง่ายๆหุ้นตัวนี้เนี่ยเราเล่นแนวโน้มกำไรแนวโน้มรายได้นะครับการประมูลงานนะครับแต่ก็เหมือนหุ้นรับเหมาทั่วไปละครับมันก็จะมีความผันผวนของกำไรเป็นธรรมดานะครับแล้วก็ทำให้บริษัทเนี่ยตอนนี้บริษัทก็พยายามที่จะขยายงานไปต่างประเทศนะครับในขณะเดียวกันก็พยายามหาอะไรลงทุนนะครับอย่างเช่นโครงการลงทุนผลิตเอทานอลนะครับ 2,000 ล้านนะครับซึ่งจะทำที่กัมพูชานะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างเจรจาอยู่นะครับเจรจาในแง่ว่าผลิตมาแล้วเราจะทำสัญญาขายให้ใครวัตถุดิบจะซื้อจากไหนนะครับซึ่งตรงนี้ใช้มูลค่าเงินลงทุน 2,000 ล้านอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่เขาขอการเพิ่มทุนแบบgeneral mandate ไว้นะครับคืออันนี้ต้องรอดูนะครับว่าแต่คิดว่าอัพไซด์นี่มันเข้าไม่ทันปีนี้อยู่แล้วนะครับมันใช้เวลาการก่อสร้างอีกประมาณ1ปีนะครับในแง่ของ valuation นะครับเราก็ใช้วิธี price per book นะครับก็เหมือนกับผู้รับเหมาทั่วไปละครับถ้าดูในงบเขาเนี่ยมันก็จะมีแต่ลูกหนี้ค่างานนะครับแล้วก็
เป็นเรื่องของเครื่องจักรไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเราใช้ Price per book ที่ 1.91 เท่านะครับซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย Price per book ปัจจุบันเนี่ยก็ยังพอมีอัพไซด์อยู่ให้เล่นนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นรับเหมาขนาดเล็กเพราะฉะนั้นราคาหุ้นมันจะแลกกาดจากตัวใหญ่เป็นธรรมดานะครับสำหรับในส่วนของการจำลองเหตุการณ์หรือว่าใช้แบบว่าเราลองสมมุติว่าcost margin เปลี่ยนไปเป็น 10% จากที่ประมาณการปีนี้12เป็น10เป็น14เนี่ยแล้วก็งานมีดีเลย์เนี่ยราคาพื้นฐานจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะครับคือถ้าดูแล้วราคาพื้นฐานที่มองเป็นเบสเคสที่ 5.7 เนี่ยถ้ามีปัจจัยเหล่านี้เข้ามาจะเปลี่ยนแปลงไม่เยอะเท่าไหร่ก็ยังยืนได้ที่ประมาณ 5.5 ถึง 5.2 นะครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้เนี่ยเรามองว่าผลประกอบการก็ยังเด่นอยู่นะครับแล้วก็มีลุ้นเรื่องงานประมูลในระยะสั้นนะครับก็แนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่ 5.7 นะครับก็เป็นในเรื่องของตัวจัสมินนะครับก็อัปเดตนะครับในเรื่องของจำนวนลูกค้าที่ใช้ Wi-Fi นะครับปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ที่ 2.6 แสนรายนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลูกค้าของ Advance นะฮะอันนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นไม่มากจากสิ้นปีที่ 2.3 แสนรายนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ย Advance เน้นการทำตลาดนะครับในส่วนของ 3G มากกว่านะฮะจำนวนของผู้ใช้ Wi-Fi รายใหม่เนี่ยจึงอ่อนลงนะครับสำหรับลูกค้าบอร์ดแบนด์นะสิ้นไตรมาส1นะฮะอยู่ที่ 1.07 ล้านรายนะครับอันนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี54นะฮะที่ 1.03 ล้านรายนะฮะแล้วก็สิ้นปี53ที่ประมาณ 7.94 แสนรายนะครับโดยจัสมินเนี่ยตั้งเป้าว่าใน3ปีข้างหน้าเนี่ยจะเพิ่มยอดผู้ใช้นะฮะบอร์ดแบนด์อีก1ล้านรายนะครับทางฝ่ายก็คาดจำนวนผู้ใช้บอร์ดแบนด์ในปี55เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับ 2.13 แสนรายนะครับก็รวมเป็น 1.24 ล้านรายส่วนยอดผู้ใช้ Wi-Fi คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.5 แสนรายนะฮะจากสิ้นปีที่ 2.3 แสนรายนะครับในเรื่องของการซื้อหุ้นคืนนะครับหลังจากได้ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่4นะครับเมื่อวันที่28ธันวาคม54จนถึงปัจจุบันนะครับ Jazz เนี่ยได้มีการทำการซื้อหุ้นคืนแล้วทั้งสิ้นเนี่ย 87.79 ล้านหุ้นหรือคิดเป็น 1.21% ของทุนชำระจุทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วนะครับโดยราคาที่ซื้อคืนเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ 2.72 บาทต่อหุ้นนะครับโดยระยะเวลาซื้อคืนเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยก็คือ6เดือนนะครับโดยจะสิ้นสุดเนี่ยก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับทางฝ่ายประมาณการรายได้นะครับในปี55ของแก๊สเนี่ยอยู่ที่1,488 ล้านบาทนะครับอันนี้ถือว่าเพิ่มขึ้น 10% year on year นะครับโดยได้เลยรายได้หลัก 81% เนี่ยจะมาจากการให้บริการบอร์ดแบนด์นะครับโดยในไตรมาส1เนี่ยรายได้จากบอร์ดแบนด์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 77% นะโครงข่ายโทรคมนาคมเนี่ย 13% แล้วก็จากการออกแบบแล้วก็วางระบบอีก 10% นะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่จะทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยสูงขึ้นนะครับโดยศักยภาพนะครับของการทำกำไรที่สูงขึ้นนะฮะหลังจากการทำมาเน้นธุรกิจบอร์ดแบนด์นะครับมากขึ้นเนี่ยเรามองราคาพื้นฐานของตัวจัสมินเนี่ยอยู่ที่ 3.62 บาทต่อหุ้นนะครับประเมินบน PE ที่15เท่าตัวนี้ก็แนะนำทยอยซื้อนะครับเป็นตัวบางจากนะคะเป็นข่าวสั้นที่เราแนะนำเข้ามาช็อตเซลล์นะคะเนื่องจากเรามีมุมมองว่าไตรมาส2เนี่ยบางจากถ้าเทียบกับในกลุ่มโรงกลั่นด้วยกันเนี่ยเขาน่าจะแย่กว่าคนอื่นเพราะว่าหลักๆเลย
ไตรมาส2เนี่ยกลุ่มโรงกลั่นก็คงจะมีในเรื่องของขาดทุนสต็อกน้ำมันเข้ามานะคะแต่อีกเรื่องนึงที่บางจากมีเพิ่มเข้ามาก็คือไตรมาส2เนี่ยเพิ่นว่าเป็นช่วงที่เขามีการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นนะคะก็คือปิดไปประมาณ30วันซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือจะทำให้การใช้กำลังการกลั่นเนี่ยลดลงค่อนข้างเยอะนะคะก็คาดว่าน่าจะใหปริมาณน้ำมันเข้ากันเนี่ยลดลงถึง 25.7% year on year แล้วก็ 27.7% Q on Q นะคะในเรื่องของตัวบางจากเองเนี่ยไตรมาส2เนี่ยก็คือจะมีเงินประกันจากน้ำท่วมเข้ามานะคะแต่เรามองโดยภาพรวมตรงนี้ไม่น่าจะชดเชยได้นะคะก็ในเรื่องค่าการกันเองเนี่ยไตรมาส2 Q to date เนี่ยถ้าอ้างอิงตัวสิงคโปร์ดูไบแคคที่เราจะเห็นกันได้ในจอ Business เนี่ยก็จะเห็นว่าลดลงถึง 19.7% year on year แล้วก็ 9.3% Q on Q นะคะตัวขาดทุนสต็อกน้ำมันที่เราพูดถึงเนี่ยก็เนื่องจากว่าถ้าเราดูเนี่ยไตรมาส2ราคาน้ำมันเนี่ยปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะนะคะถ้าดูน้ำมันดูไบเฉลี่ยไตรมาส2 Q to date เนี่ยอยู่ที่ 108.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะลดลง 11.8 เหรียญจากไตรมาสที่ผ่านมานะคะเทียบกับราคาน้ำมันดูไบเฉลี่ยไตรมาส1เนี่ยที่อยู่ที่116เหรียญเนี่ยก็คือไตรมาส1เนี่ยราคาน้ำมันปรับขึ้นเพิ่มขึ้น 12% Q on Q นะคะแต่ไตรมาส2ณปัจจุบันเนี่ยก็คือในทิศทางตรงกันข้ามค่อนข้างใกล้เคียงกันก็คือจากบวก12ก็คือมาเป็นลบ 11.8 นะคะซึ่งถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าไตรมาส2ปีที่แล้วเนี่ยบางจากมีกำไรสต็อกอยู่ที่ 5.21 เหรียญ นะคะแล้วก็ไตรมาส1ที่ผ่านมาก็มีกำไรอยู่ 5.36 นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราเห็นว่าจะหายไปจากงบไตรมาส2นะคะตรงนี้เองเนี่ยเราทำราคาพื้นฐานของบางจากไว้ที่26บาทนะคะเราก็ยังชอบตัวบางจากเนี่ยในเชิงพื้นฐานระยะกลางจาก valuation ที่ค่อนข้างถูกนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่มถ้าเราดูราคาเมื่อวานเนี่ยจะเห็นว่าปิดไปที่ 23.9 เนี่ยก็คือเทรดบน PE ที่ 7.22 เท่านะคะ Price per book ที่ 1.2 เท่าแต่อย่างไรก็ตามจากแนวโน้มกำไรไตรมาส2ที่เราคาดว่าจะอ่อนตัวลงค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่มเนื่องจากมีการปิดซ่อมบำรุงเนี่ยตรงนี้เราก็แนะนำในระยะสั้นเป็น short sell ค่ะก็เป็นคาดการณ์นะครับในตัวของ KGI นะครับก็เรามองแนวโน้มในไตรมาส2นะครับกำไรเนี่ยจะอ่อนตัวลงนะครับหากมาดูในเรื่องของวอลุ่มการซื้อขายในไตรมาส2นะครับตั้งแต่ต้นควอเตอร์จนถึง19มิถุนายนนะครับจะพบว่ามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เนี่ยปรับตัวลงนะครับจาก 3.13 หมื่นล้านบาทต่อวันเนี่ยลงมาอยู่ที่ 2.99 หมื่นล้านบาทต่อวันนะครับโดยส่วนแบ่งการตลาดของตัว KGI เนี่ยอยู่ในอันดับที่12นะครับซึ่งมีการปรับตัวลงจากในไตรมาส1ที่ 3.96% เนี่ยมาอยู่ที่ 3.55% อันนี้ก็ตามสัดส่วนการเข้าลงทุนของนักลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นลูกค้าหลักของ KGI นะครับที่มีส่วนแบ่งลดลงนะครับจาก 55% ในไตรมาส1เนี่ยลงมาเหลือ 53% นะฮะในขณะที่การลงทุนในส่วนของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 26% มาจาก 24% ไปเป็น 26% นะครับจากรายได้ส่วนใหญ่นะครับราว 40% ของ KGI เนี่ยจะมาจากค่านายหน้าค้าหลักทรัพย์นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะผันผวนตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์นะครับโดยมูลค่าเฉลี่ยต่อวันของ KGI ในไตรมาส2นะฮะถึงวันที่19เนี่ยลดลงนะครับจาก 1,064 ล้านบาทในไตรมาส1เนี่ยลงมาอยู่ที่908ล้านบาทนะฮะอันนี้ก็จากส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลงนะครับหากปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยเนี่ยยังคงอยู่ในระดับนี้ไปจนถึงสิ้นไตรมาสนะครับเราก็คาดว่ารายได้จากค่าในหน้าค่าหลักทรัพย์นะครับของ KGI เนี่ยจะอ่อนตัวลงประมาณ 19% Q on Q นะครับอีกทั้งความผันผวนของดัชนีนะครับก็ยังคงมองว่าจะกดอาจจะกดดันนะครับต่อผลตอบแทนของสายการลงทุนของเขาด้วยนะครับเราก็คาดว่าผลการดำเนินงานในไตรมาส2เนี่ยกำไรจะปรับตัวลงประมาณ 30% เทียบ Q on Q นะครับมาอยู่ที่74ล้านบาทนะครับด้วยแนวโน้มผลการดำเนินงานเนี่ยจะอ่อนตัวลงนะฮะจากส่วนแบ่งทางการตลาดที่ลดลงแล้วก็หากส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยยังคงอยู่ในระดับนี้ต่อไปนะทางฝ่ายก็อาจจะพิจารณาปรับประมาณการผลการดำเนินงานของ KGI ในปีนี้ลงนะฮะเนื่องจากส่วนแบ่งตลาดปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างต่ำกว่าสมมติฐานที่เราคาดไว้ว่าน่าจะอยู่ที่ 4.7% ค่อนข้างมากนะซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของปีนี้เนี่ยลดลงไปใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยในอดีตมีการจ่ายปันผลนะครับรายปีที่สูงแล้วก็สม่ำเสมอนะครับเราก็แนะนำแค่เพียงทยอยซื้อนะครับเมื่อราคาอ่อนตัวนะครับสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนในเรื่องของเงินปันผลเท่านั้นนะฮะโดยราคาพื้นฐานเนี่ยเรามองไว้ที่ 1.98 บาทนะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ